สวัสดีค่ะอีพีหนึ่งทำเมื่อวานเออมันไม่ต่อเลยยาวเอาให้ตายกันไปข้างแต่เขาบอกงี้สนุกมากสนุกมากสนุกมากดูเป็นชั่วโมงที่ไม่เบื่อเลยใช่เพราะว่าเราว่ายิ่งคนที่ดูแล้วได้แดงมาแล้วอ่ะมันจะมีฉากอะไรคิดถึงตลอดเนาะมันจะแบบติดตัวต่อแล้วก็แบบเราคิดถึงเรากินอายใช่ขอแค่อยากให้ใครตายใช่ไหมพ่อเรื่องนี้เอาหน่ะเอาหน่ะเชื่อถือว่าว่าโอเคเออโอเคก็ได้ก็ดีโอเคข่าวทุกคนไปดูต่อเลยนะคะกับเชือกป่านคาร์บิทวินอัส EP 2ค่ะสีสวยว่ะสีในสีในฉากสวยมากเนี่ยตัดสินใจแล้วให้สนุกไปกับมันอย่ารู้สึกผิดรู้สึกผิดทำไมงงเราไปทำบุญเถอะถ้าเราขึ้นมาไปทำบุญไปทำบุญอย่ารู้สึกผิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงดีไว้ทีมไปทำต่อไปทำอีกทำไม่กับเธออ่ะไปทำสามบุญไม่ได้ฝันนั้นเลยเขาเข้าไปถึงเหรอเข้ามาได้ไงเขาหลอกยวกคอหน่อยโอ้ยหัวตาฉับปักอยู่หัวโดนถามหนึ่งไงคนป่วยอย่าเข้าไปในห้องจะมาได้ไงเนี่ยจบอย่าเข้ามาเพื่อนบอกป่วยใกล้ตายกูเลยมาเยี่ยมเนี่ยแล้วสรุปเป็นไรผมไม่ได้เป็นไรทั้งนั้นอ่ะผมแค่ขี้เกียจอยากนอนเฮียเข้าใจปะเฮียไปไหนก็ไปเลยโอ้โอ้อย่านอนตรงตอนนี้ดูอย่าพวกเขาข้ามาให้แล้วน่ะเฮ้ยพอแล้วถักไม่ได้พอแล้วเอาลงไปแล้วมึงใครขี้เกียจจริงเหรอแล้วอ
บอกว่าแค่มาเยี่ยมไงเสร็จแล้วก็กลับไปดีซื้อข้าวมากินด้วยมึงไม่เห็นเหรอเฮียก็กลับไปกินห้องดินี่กูซื้อมาเยี่ยมเลยนะเร็วๆรีบกินที่ไปกินน้อยจังวะตัดภาพมาที่ยีโดว่ายีโดคนละ3 4 5มึงแบบปอกคนนะอาหารคนป่วยอะไรวะพี่เดี๋ยวขอให้เผ็ดอ่ะแดกๆเข้าไปนะจะกินไม่กินเออกินก็กินเดี๋ยวนะนี่เฮียรู้จักห้องผมได้ไงเนี่ยเออชอบบุญสุขโลทานไอเดนเอกสารสมัครเข้าชมรมเก็บไว้ไหนวะมึงไปทำอะไรอ่ะเออน่าพ่อเขาหยอดเดียวกันไม่ได้หรอกแปลกหรอกนู่นเป็นฉากชั้นบนThank you, way. Oh, my bio. เจอคนที่มึงตามหายังพูดอะไรมึงวะนี่อย่าใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบดีกว่าเงอหนวกหูกินๆเข้าไปน่ะไม่สนใจทั้งหนาวะกูต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่กูทำไงถ้าเป็นเรื่องเนี้ยผมรับผิดชอบตัวเองได้โอ้ยเขาตัดกินแต่เราให้งั้นต้องเป็นเรื่องไหนกูถึงจะเข้าห้องได้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาปวดเข้ามาเที่ยวในเมืองของฉันอย่าอย่าไม่งั้นเข้ามาตึกนี้ได้ไงอ่ะหอนี้ต้องมีคีย์การ์ดนะกูอยู่หอนี้พอดีอ่ะห้อง100โคตรเหี้ยเลยชิบหายผมลิขิตจริงๆเลยนะมึงว่าป่ะต้องขาดลิขิตป้าเลยกรรมลิขิตต่างหากมันข้าวดีกว่าโดดเรียนทำไมเพราะที่เกียร์อะโดดเพราะที่เกียร์กูเข้าใจแต่คนที่ชอบว่ายน้ำอย่างมึงไม่น่าโดดชมรมไม่ใช่หรอวะก็ที่เกียร์เฮียเฮียเข้าใจว่าที่เกียร์ป่ะทำไมอ่ะเขาบ้าทุกหน้าหรอไม่ใช่เขาจะหลบหน้ากูมาเอาจริงเขาเจ็บเปล่าหรือว่าหยุดเลยถ้าจะพูดเรื่องนั้นน่ะแล้วอีกอย่างนะผมก็ไม่มีอะไรต้องหลบหน้าเฮียป่ะเออทำไมหรือว่าคืนนั้นรู้สึกไม่ดีโอ้ยใจดำมากอีดอกก็ไม่ใช่แบบนั้นน่ะอุ๊ยอยากฟังครับว่างั้นก็แปลว่ารู้สึกดี
ไปคิดเองเลยเองได้ปะเอาก็มึงบอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีงั้นก็แปลว่ารู้สึกดีไม่ใช่หรอวะเฮ้ยกินอิ่มแล้วก็กลับไปห้องเองดิโอ้ไรวะอู้ส่ามาดูแลครับเออไล่มึงหมาไปมึงอ่ะครับเออมาเลยกลับห้องเดี๋ยวอะไรอยู่เฮียพอแล้วอย่าแต่สำหรับกูมันดีนะอย่าแล้วกูชอบเลยพอแล้วที่นี่กูเฮียวินมึงแกอะไรเขาอยู่เลยอีดอกคนนี้ทำอะไรโรแมนติกอีเฮียเนี่ยไปกับห้องตัวเองเลยไปกระเป๋ากูเออไปไม่ชอบเหรอโอ้ยปวดมากเฮียไปเลย Stay away, team. Wee. ปวดมาเที่ยวที่ไหนมาจากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่เขาไม่อยากไปเจอหน้าเพราะเขารู้สึกวันไหวอ่ะเขาไม่อยากสู้หน้าแล้วเขาทวงกระทำเนาะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเขาก็แบบตัวเองยังไงวะกับตัวเองอะไรเงี้ยหลายอย่างเออสุดแล้วว่าจะชอบก็ชอบแหละอ่ะไม่ใช่เลยเขาเขินขนาดนี้ดอกเขาเขินขนาดนี้เขาชอบแต่ว่าเขายังต้องให้เวลาตัวเองอ่ะแล้วเขายังใหม่กับเรื่องนี้ไงเขาก็เลยแบบดักหลบหน้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยความอายความจำช้ำต่างๆนานาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเออก็เข้าใจว่าเออเขาก็ชอบแล้วแหละเขาก็เริ่มหวั่นไหวแล้วเฮียวินเนี่ยชอบไปนอนอุตส่าห์ไปอีดอกไปหาที่อยู่มาเลยมาจริงคือตอนนี้คือเป็นเรื่องของคนปากแข็งทั้งคู่เออใช่แต่ว่าอย่ามาห้องกันบ่อยไม่เอาแต่ไม่ดีเอออีดอกกลัวพี่วินหล่อมากมากมีเสน่ห์มากคู่นี้มีเสน่ห์มากไม่แต่คืออย่างนี้เพราะเราเอาไปเที่ยวกับคู่ฟูโอมอ่ะคุณอะมีแต่คำตายมีแต่อดีตครับโอ้สงสารน้องสาวน้องสาวนะบ้านเอ็ดน้องสาวน้องพี่น้องพามแต่คู่นี้แบบมีความกวนตีแล้วอะไรเงี้ยมันจะแบบมึงเนาะมันก็จะแบบน่ารักเออเออเอานะทีเล็กมึงยิงดิวะค่อยเชื่อนะสายอะสายเห็นยังโตป่านี้แล้วยังจะได้แต่เกมอีกเหรอสวัสดีครับพ่อไปว่านใจเย็นกันก่อนทั้งพ่อทั้งลูกเลยทำตัวแบบนี้แล้วจะให้ใครฝากผีฝากใครได้เลิกทำตัวเป็นเด็กสักทีฉันเหนื่อยจะพูดเรื่องนี้นะมีเวลาว่างก็หัดเอาไปทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจแล้วบ้างไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำงานตามคำสั่งฉันแล้วก็จบไปผมก็ทำได้ถ้าพ่อเห็นนั่นแหละครับถ้าพ่ออยากได้มากกว่านี้พ่อก็อาจจะต้องนอนแล้วก็ฝันกลางวันเอาโอ้ยทางบ้านดอกปากทางบ้านดอกหรือว่านใจเย็นก่อนละค่ะลูกเพิ่งเรียนจบมารับช่วงต่อบริหารเลยคงต้องให้เวลาเขาปรับตัวสักหน่อยผมเจ็บมาหลายปีแล้วนะคุณหรือผมไม่ต้องส่งมันไปบริหารรีสอร์ทจริงๆสักทีเพื่อไม่ให้โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้แต่เท่าที่เห็นลูกก็ตั้งใจมากแล้วนะคะ
ก็มีคนคอยโอบอยู่แบบนี้ไงลูกเนตเป็นแบบนี้เชี่ยลูกก็ลืมปิดไมค์เอาเนี่ยไอ้ทีเล็กมึงได้ยินหมดเลยใช่ปะก็แต่ก็ไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้หรอกถึงจะอยากเล่ากูก็เล่าไม่ได้อยู่ดีเพราะกูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครนอกจากอะไรนอกจากกูรู้ว่ามึงชื่อว่านใช่ไหมไม่เสือกดิเอ้าคนรักกันเหรอคนที่ชอบกันอยู่หรอให้กูฟังไหมกูเป็นผู้ฟังที่ดีได้นะเฮ้ยแล้วทำไมกูต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนนอกฟังด้วยเฮ้ยเราคิดดีๆถ้ามึงเล่าให้กูฟังกูก็ได้แค่ฟังก็ไปนินทากับใครก็ไม่ได้เพราะกูไม่รู้จักมึงมึงได้ระบายกูได้เสื่อมเรื่องของมึงแล้วทุกอย่างก็จบวินวินกูไม่อยากเรียนอะไรจะกวนตีนี่มีอย่างนี้เลยมึงกูแม่งเป็นพี่ชายที่โคตรแย่เลยไม่ดิกูพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอสำหรับเขาอ่ะโอ๊ยกูชอบผู้นี้อ่ะมึงเคยเปิดอกกูแบบเขาตรงๆหรือยังวันนี้กูให้มึงเสือแค่นี้พอเข้าเกมได้ยังอ่ะไม่งั้นกูจะไปเล่นกับคนอื่นละกดข้าวเดี๋ยวนี้แหละดิสคอร์ดสื่อรักเราที่เด็กทำสถิติไม่ค่อยดีเลยวะกูต้องเปลี่ยนแผนการซ้อมละงั้นกูฝากมึงจัดการกับพี่ฟึกแล้วไอ้ตุนด้วยแล้วกันนะตุนคือสุดยอดปะพี่ดีนครับพามฝากมาให้ครับแล้วทำไมไม่ให้แต่เมื่อกี้อ่ะสงสัยเคยจนลืมนะพี่เอ้ยครับขอบคุณพามด้วยแล้วกันครับผมต้องไปสนิทกับน้องพามตอนไหนวะมีทำอาหารเช้ามาให้ด้วยอาหารเช้าไม่ลืมกินว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนั่นไหนของกูอ่ะเฮียชื่อดีนป่ะล่ะพามทำให้พิเศษเฉพาะพี่ดีนเท่านั้นแหละเฮ้ยคนตีนว่ะคนตีนนะชอบป่ะเฮ้ยเฮียให้เขาสาวผมเอาหน้ามึงมีเรียนกี่โมง9นี่ถ้าไม่กินกูก่อนไอ้เฮียไม่ไปเฮียไอ้เฮียยาวเงียบปรุงน้อยยังอ่ะรีบๆกินไปไม่ต้องมาสังเกตกูหรอกกินเยอะๆจะได้โตไวๆหนูใครไอ้หนูแดดดี้แดดดี้ไม่ใช่หรอพ่อเอ้าที่มึงแดกข้าวเช้าเป็นด้วยเหรอปกติเห็นแดกแต่กาแฟมึงเหอะตื่นเช้าเป็นด้วยเหรอที่น้องได้ชมลมนี่ว่ะจำได้ไปไงมาไงมาเอามึงมากินข้าวเช้าได้วะเนี่ยน้องมันหิวเลยพามากินข้าว
ครับหรอคนนี้ที่ว่ายน้ำเก่งๆที่ชื่อทีมใช่ไหมเออพยายามเข้านะเว้ยน้องจะได้เป็นทายาทอสูรต่อยบินมันหายากนะเว้ยที่มันจะถูกใจใครอ่ะกูจะไปเก็บก่อนเจอกันที่ห้องเป็นไรมึงเงียบเชียวเปล่าอ่ะเฮียมีเรียนกี่โมงเนี่ยมี9โมงพร้อมมึงนั่นแหละยังพอมีเวลานั่งคุยกันก่อนเฮ้ยเขาใส่เข้าไปในเขาเขาเปียกว่ะว้าวเผ็ดไปเลยเขาเปิดร้านให้โอ้ทำเนียบไม่เป็นละมังโอ้เป็นง่อยละมังกินสัตว์เฮียนี่ดูแลคนเก่งกันเนาะโอ้ยอย่าหลงนะนี่มึงสังเกตกูเหรอไม่สังเกตก็เห็นปะนี่ถือจานข้าวให้เปิดขวดน้ำให้พามากินข้าวแถมยังเลี้ยงอีกต่างหากเขาไม่ดูแลฝั่งตบหน้าไอ้นี่สักทีขอคู่เลยค่ะอีพันทีลูกคนกลางแล้วมั้งลูกคนกลางอืมมีพี่ชายคนนึงน้องชายคนนึงงี่เง่าทั้งคู่เลยต้องคอยดูแลมึงล่ะผมอืมมีพี่น้องไหมปั๊บตายอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้ยแน่ๆเลยอ่ะตอนแรกที่กูย้อมผมทองแล้วก็สักลายก็ต้องการเรียกร้องความสนใจอ่ะเฮียโคตรเด็กเลยอ่ะก็ตอนนั้นเด็กนี่หว่าวัยต่อต้านเข้าใจปะพ่อแม่ก็สนใจแต่พี่กับน้องตอนม.3ก็โดดเรียนก็ต้องเข้าห้องปกครองพอม.ปลายก็เริ่มย้อมผมเจาะหูแล้วก็สักแต่พอดีว่าเรียนเก่งเกรดสวยแข่งงานวิชาการก็ได้เหรียญทองเล่นบาสก็ได้ว่ายน้ำก็ดีแล้วไม่โดนอะไรอ่ะพอเลยหยุดอวยตัวเองได้ละขอร้องกูพูดเรื่องจริงนี่ว่าแต่พอดีพ่อไหวตัวทันก็เลยเรียกเขาไปจับเข่าคุยเคลียร์กันจบรักกันเหมือนเดิมนี่เคลียร์แล้วแน่นะรอยสักทุกตัวเลยอ่ะคนที่เขาสักลายอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาต้องเป็นคนเกเรสักหน่อยที่กูชอบสักอ่ะเพราะมันแสดงความเป็นตัวตนของกูนะฮะที่ท้องกูมีมึงก็เคยเห็นนี่หยุดเคยเห็นอะไรเล่าหยุดใครๆเขาก็เคยเห็นเขาเห็นกันทั้งชมรมไหมเออว่ะแต่รอยสักใต้กางเกงว่ายน้ำมีมึงคนเดียวที่รู้มึงรักขนาดเลยใช่กระเทยชอบกระเทยชอบกระเทยอย่างกระเทยกระเทยหลงเลยอ่ะกระเทยหลงเลยอ่ะผมไม่รักให้นั่งตรงหน้าด้วยนะครับคุณจะแบบคุณชอบโอ้โหต้องกลัวฮิวิฮันเลยวะอีดอกอีดอกเฮีย
ข้ามาแบบนี้ละตกใจไปนะเว้ยทำเป็นขวัญอ่อนไม่ได้อันนี้เข้ามาทำอะไรอ่ะไม่เคยไปละทำไมพ่อมาสร้างที่นี่เหรอมันเข้ามาไม่ได้สถิติล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ไหมดีกว่าเกณฑ์ทำไม่ได้แบบนี้ทุกครั้งแล้วกันแต่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งอะเนี่ยโอ้ยเนี่ยจะทำอะไรอะก็จะให้กำลังใจอะไม่เฮียเฮียรีบิวอีด้อทำไมกูคิดว่ากูจะให้อะไรอ่ะก็เปล่าอ่ะอุ้ยก็ยังไม่ลืมนะใช่ป่ะเดี๋ยวจะยิ้มพี่ดอกถ้ามีใช่ป่ะฉันก็เธอชอบผู้ชายแบบเนี้ยร้อยละร้อยเนาะ95เลยอ่ะชอบนี้เลยมึงขี้เล่นกวนตีนมีความไม่ต้องเข้ามาเลยให้ตั้งมองหน้าเฉยโอ้ยก็ตาก็ตายแล้วว่ามึงมีความแบบโอ้มันโอ้ยละลายเลยอ่ะมึงชอบแบบนี้เลยอ่ะไม่เชื่อว่าเขาจะแบบขนาดนี้เนาะโอ้แต่ว่าหล่อแหละตอนหน้าแดงอ่ะรู้ว่าหล่อแหละแต่แบบพอมาเนี่ยเขาแบบโอ้ยสับเป็นปริศนามากมากเลยอ่ะใช่ๆแคสติ้งมันได้ดีมากเนาะแคสติ้งมันได้ดีมากชอบชอบเลยแล้วตัวละครเติบโตได้อย่างมีคุณภาพมากเลยใช่ใช่ใช่นักแสดงเนาะนักแสดงพี่วินที่อยู่ในตัวเฮียบุญน่ะอืมมันโตแบบโตมาอย่างดีเลยอ่ะแล้วแบบว่าเออใช่ใช่แล้วก็เออการถ่ายทอดเนื้อหาได้ดีมากเนาะตัวละครในปมอะไรบางอย่างก็พูดออกมาได้เนาะค่อยๆพูดออกมาค่อยๆเล่าเป็นสตอรี่แบบค่อยๆเล่าอ่ะดีดีมากดีเออน่ารักมากเลยคู่นี้แต่ว่าเห็นแล้วมีปมอะไรบางอย่างอย่างไรพี่พี่ชายกับอีชื่อไหนสุดยอดคงต้องอะไรละเรื่องครอบครัวนี่เขาอีกดิสคอสื่อรักหรอกูอยากชื่อคุณมาแล้วจะกรี๊ดนะคุณมาแล้วจะกรี๊ดอยู่เหมือนกันเออแล้วก็เหมือนตอนต้นจะมีปมนึงเข้ามาแต่ยังไม่รู้ใครคือปวีเออไม่ครับไม่ใส่มาหรอกเพราะซีนต้อง5ทีไม่ใส่มาทำไมคงมีอะไรบางอย่างแต่เราต้องเล่ายังไม่รู้เหมือนเรื่องหักหาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วก็เออเราพอเห็นปมแล้วว่าเขาเล่าอะไรผมเก่ามีบ้างเรื่องอิพามอะไรนะที่มันนั่นอ่ะอิพามนั่นอ่ะคือเราอ่ะไม่รู้ว่าคู่ของชื่ออะไรนะพี่ชายเฮียวินอ่ะพี่วาดเออพี่วาดกับตุลน่ะเออคือเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในบทประพันธ์หรือเปล่านะคือนิยายมันออกมานานแล้วเราไม่รู้ว่าเออไม่ได้อ่านเรื่องนี้กันเออแต่เรารู้สึกว่ามันแบบมันทันสถานการณ์มากเลยมันแบบเออข้อดีใจมันยังไงเนาะมันไม่แน่เนาะการใช้เอาสื่อออนไลน์สื่อรักยังต่อนไม่น่ามีเนาะมันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักแล้วยิ่งแบบคนที่เล่นเกมเนี่ยเข้าใจว่าแบบมันโรแมนติกนะจริงๆแบบเนี้ยแต่ห้องเล่าแบบลึกกว่านี้อ่ะแต่ห้องได้เห็นว่าเป็นยังไงแต่คู่นี้คือแบบโอ้ MVP มากจริงนี่ EP 2มันค่อนข้างอย่างแล้วว่ามึงโอ้สุดน่ารักมากแต่ว่าอันนี้นะต้องมีดราม่าแน่นอนกิดอายมาแล้วทำไมน้องทีมถึงไม่ตอบว่าเองมีพี่น้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันมาแน่ครอบครัวยังไงตายแล้วเกิดใหม่เป็นใครมาโอ้แล้วมันมาแน่เออมันอะไรอีดอกก็เธออีดอกว่าอะไรก็เธอยมะนาว
รีบมาหาเรานี่แหละเอ้าหามะนาวเหรอคะแทบเป็นไงบ้างอ่ะจำได้ด้วยเหรอคะอันที่จริงมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกแล้วทำไมพูดอย่างนี้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเมื่อวานไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยเมื่อวานเห็นดูตื่นเต้นมากกว่านี้นะโอ้ยตุ๊บแน่เลยอ่ะพูดตรงๆนะคะคือมะนาวไม่ได้สวยเหมือนเพื่อนๆอ่ะตอนแรกก็นึกว่าจะได้ลองแคสด้วยแต่พอเอาเข้าจริงพี่เขาก็แค่จิ้มคนที่ถูกใจอยู่แล้วไปลองเล่นน่ะส่วนมะนาวก็ไปเล่นเป็นก้อนหินน่ะพูดเป็นเล่นจริงๆนะคะมะนาวได้ไปอยู่ฝ่ายพร็อพอ่ะได้ขึ้นเวทีแค่ตอนไปจัดฉากโอ้ปีหนึ่งเองตอนจบเขาได้เป็นแต่บนเวทีอะไรก็สำคัญนั่นแหละค่ะคอยดูนะมะนาวตั้งใจจัดพร็อพให้สวยเลยนะครับประเดี๋ยวทำอาหารแบบพี่พาไปไม่ใช่เขาอยู่ในวงการแสดงแหละกับเพื่อนแหละมันเอาเรื่องหิวไหมครับนิดหน่อยค่ะพอดีมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมากเลยนะ อยู่ข้างมอนี่เองลองมะนาวชอบหรือเปล่าชอบค่ะขอแบบตีนไปเปื่อยเลยนะคะกระเทยมะนาวสงสารพี่พลึกเลยอ่ะเข้าคนอย่างนี้ได้ไงวะพี่ดอกไม่ขำยังไงวะขำยังไงมึงเมื่อแล้วพี่คู่คนน่ะมึงไม่ขำยังไงวะไม่กินท่านทำหนีเดินด้วยทำไมต้องทำหนีเดินด้วยอ่ะเขาไม่ขำได้ไงวะที่สัตว์โอ้ยวันนี้โคตรเหนื่อยเลยอยากตายว่ะพี่เจ้าหูหยุดหลบจากข้อไหมเนี่ยพี่จะบ่นทำไมวะเก็บของนี่จะได้รีบกลับไปนอนมึงจะบ่นทำไมเยอะแยะเก็บเสร็จแล้วเนาะรอมึงเนี่ยยังไงไปไหมแล้วมึงไงทีมกลับไงวะกลับด้วยกันปะไม่เป็นไรอ่ะกูขับรถมาถ้างั้นเดินไปพร้อมพวกกูไปละพอดีกูต้องรอเพื่อนอะรอกลับมาก่อนเลยเป็นไรรับผู้ไว้ด้วยรอเพื่อนรับผู้ว่าเฮ้ยทีมถ้างั้นเดี๋ยวขอกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเจอกันมึงโอเคบ๊ายบายรอเพื่อนเราก็เพื่อนไหนมึงก็เพื่อนมึงมารอใครก็ตอบกลับเลยไม่ได้คนเยอะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหมดแล้วนี่จ้ะเฮ้ยคนเยอะแล้วมึงก็อยู่หอเดียวกันแล้วก็ไปอยู่หอสิอีเวนเนี่ยลืมสามเดี๋ยวเนี่ยลืมสามเนี่ยจนหน่อยตัวเนี่ยมึงจะยังพูดอะไรผิดวะเดี๋ยว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 ตรงนี้มีกล้องกลับไปข้างในดีกว่าเฮ้ยสาวไม่ดีเลยอ่ะรู้แล้ว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 ตรงนี้มีกล้องกลับไปข้างในดีกว่าถ้าคุณลืมสาเฮ้ยที่นี่เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว่าจะมาทำเราตอนนี้ต่างคนไหนได้ประโยชน์ใช่ป่ะไม่มีใครเสียประโยชน์ใช่ป่ะใช่แล้วถ้าผมเบื่อโอ้ยเนี่ยหลับดีมากแต่กูแต่ลงไม่ได้ว้าวรีแคปขอรีแคป NC เมื่อกี้ก่อนเพราะเราไม่สามารถตัดมันลงได้ว้าคือเป็น NC ที่เล่าร้อนมากแล้วก็มีความบุ่นเป๊ะๆบุ่นบุ่นเป๊ะๆบุ่นตลอดเวลาด้วยป้ามีความแบบโอ้เอิ่งอยู่เลยอ่ะพูดไม่ออกแล้วพี่ดิวใจร้ายพี่ดิวอ่ะชอบเอาไดอะล็อกที่มันสวยงามมากมันอยู่ตรงนี้ทุกครั้งเลยเอ็นซีแล้วกูก็ตัดลงไม่ได้ อย่างเมื่อกี้มันเป็นไดอะล็อกที่เขาชอบมากน้องทีมอ่ะถามเฮวินว่านี่คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้ เราได้ประโยชน์ทั้งคู่ใช่ไหมไม่มีใครเสียประโยชน์ใช่ไหมเฮวินก็ตอบว่าใช่เราถามก่อนว่าแล้วถ้าผมเบื่อล่ะเฮียตอบว่าก็เลิกโอ้มึงหน้าเราเนี่ยสวยมากแต่แบบไปอยู่ในจุดที่กูไม่สามารถตัดลงได้ไม่ได้ตัดไม่ได้ไอ้ก็บอกคนดูถ้าเกิดตัดไม่ได้หรอกไปดูไปดูตัวจริงแล้วกันว่าทำไมถึงพูดคำนี้มันดีจริงมันดีโอ้มันสวยแล้วมันเขาเรียกว่ามันมอนชาร์จฉากเนี้ยได้โห5ทีแบบยาวๆเลยอ่ะเป็นเหมือนกับ MV 1 MV เลยอ่ะแล้วแบบแสงสวยแอคชั่นแอคติ้งดาล็อกทุกอย่างดีหมดแล้วเสียงกระเสาของเทวินล่ะโอ้ยเนี่ยฉากของนี้เลยเนี่ยจริงๆป่ะเขาสามารถทำให้ตัวละครอ่ะตะบี้ตะบันเอากันได้อ่ะเพราะตรงนะเพราะว่าเขาสามารถทำได้จบมาขนาดนี้แล้วว่าเขาสามารถทำให้ตัวละครแบบมาถึงก็แบบตะบี้ตะบันทำกันได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีคอนเซนต์น่ะใช่ไม่บอกว่าพอมีคอนเซนต์พอมันมีการแอปพูพอมันมีการแบบรีเช็คบางอย่างอะไรเงี้ยมันเลยเป็นเอซีที่ดูแบบอบอุ่นดูมีความหมายมากเราชอบมากสุดเป็นเอซีที่สุดมากดีจริงตั้งแต่รอพี่ยาแล้วนะใช่ที่มีการรีเช็คกันก่อนว่าแบบใช่กูเป็นใครใช่ใช่ที่นี่คือที่ไหนมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยดีมากชอบมากทุกครั้งเลยแต่หลอกอย่างเงี้ยจะมากับฉากเอ็นซีทุกครั้งเลยอ่ะสองต้องแล้วไม่ได้คนดูอาจจะต้องไปดูเองเนาะโอ้ยสุดเลยเขาฝากมาติดตามตัวเต็มเนาะใช่โปรโมชั่นนะคะที่เป็นเชื่อใจสีเนาะไปสมัครสายอีดอกเมื่อกี้มันเล่าร้อนมากสุดเมื่อกี้มันเล่าร้อนจริงๆไม่รู้จะพูดด้วยคำว่าอะไรมันดีแบบดีมากจริงค่ะทุกคนเขาฝากมาติดตามกันเนาะมิชวินแอสค่ะเชือกป่านเนาะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามอีดียังไม่ออกไม่ออกเลยต่อจากฉากมันสวยจริงแล้วเพลงใหม่ด้วยอีเพลงใหม่มาเป็นเพลงนึงมันโซแดมฮอตมากมันแบบใช่ใช่เสียกันเสาร์ไปอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างหูตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่คิดว่าถ้าใส่หูฟังอ่ะจะต้องแบบโอ้ยฟินเลยครับมึงไม่ไหวต้องฟูแน่แต่ว่าที่มันเราอึ้งมันไม่ได้อึ้งแค่ฉาก NC อ่ะมันเราอึ้งว่าเดี๋ยวหรอกทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมมันดีหมดมันสวยมากแล้วมันปล่อยจังหวะที่แบบเหี้ยพูดตรงๆพูดกับ
กูตีแหละแม่งแบบโอ้กูใจลายเออใจลายเนี่ยคือสุดของคำว่าริมซ่าสุดจริงสุดอันนั้นกูกินตั้งแต่แบบพอจูบกันเสร็จใช่ป่ะพี่วินพี่วินบอกกับน้องว่าตรงนี้มีกล้องกลับไปข้างในเถอะกูคิดว่าจะกลับไปข้างนอกไงกูคิดว่าจะกลับบ้านกลับไปข้างในเลยกูคิดว่าจะกลับแบบกลับอ่ะตรงนี้มีกล้องไปที่หอเธอโดจ้าเข้ามาในล็อกเกอร์กูเออแต่เขาดูคนอื่นแค่นี้แหละคนอื่นแค่ฉากนี้จบน่าจะแต่สุดจริงดีมากนะคะทุกคนค่ะก็ฝากติดตามคอนเทนต์นี้เนาะแล้วก็คอนเทนต์อื่นของช่องเรานะคะแค่เพียงที่อยากให้เราทำหรือว่าอยากจะบ้าบออยากจะกินไปด้วยกันนะคะก็เชิญนะคะใน Twitter โปรดทวีออฟฟิเชียลเนาะเดี๋ยว2คนลาแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ